สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับคาซูกิที่เป็นลิมิเต็ดซีรีส์อีกแล้วมากันเป็นระยะระยะแต่จะเป็นอะไรนั้นดูหมุนนิดนึงนี่ส่วนทรงเอวนะครับมีระบบไฟฟ้าด้วยนะครับจะเป็นคาซูกิรุ่นอะไรลิมิเต็ดยังไงนะเดี๋ยวมาติดตามกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยครับครับแต่ก่อนจะไปเรื่องของสเปคนะครับเรื่องของการที่เป็นความลิมิเต็ดอย่าลืมกดกระดิ่งนะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องเราให้หมดเลยนะครับรวมถึงติดตามพวกเราใน IG นะครับ Facebook นะครับ www.musicanthan แล้วก็หน้าร้านที่เพชรเกษม 31/3 ด้วยครับนะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับเจ้าคาซูกิเนี่ยก็เป็นกีตาร์ที่อยู่กับเรามาช้านานแล้วหลายปีแล้วก็จะทยอยทำเป็นรุ่นลิมิเต็ดมาเรื่อยๆครับล่าสุดครั้งก่อนก็จะมีไม้ที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดที่ขายดิบขายดีไปเรียบร้อยแล้วแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นรุ่นอะไรจนขายหมดภายในวันอาทิตย์เดียวแป๊บเดียวน่าจะ50ตัวนะครับเจ้าตัวนี้ไม่ระบุว่ามากี่ตัวนะครับแต่คาซูกิให้ชื่อซีรีส์ว่าโคฟิชซีรีส์ก็คือมาจากไอตัวเจ้าปลาคราฟเนี่ยปลาสุภาพเลยปลาสุภาพเลยตรงนี้นะที่ฝังอยู่ในฟิงเกอร์บอร์ดครับส่วนสเปคเดี๋ยวดูสเปคก่อนแล้วกันครับมีอะไรบ้างไล่เรียงความพิเศษไปเรื่อยๆนะครับพี่เป็นท็อปโซลิดซิก้าสปรูทว้าวเคลือบเงาทั้งตัวนะครับราคาเดี๋ยวผมลงไว้นะเนื่องจากตัวนี้ไม่น่าจะแพงไม่น่าจะแพงและก็ครบคันเสียงนี่แปลกมากๆเพราะว่าไม้ข้างกับหลังมันเป็นลามิเนตโคอะนอกจากชื่อซีรีส์มันคือโคฟิชซีรีส์แล้วไม้ข้างกับหลังยังเป็นโคอาด้วยโคอานี่ก็จะเป็นไม้ที่ใช้กันในแถบแถวๆฮาวายมันเอาไว้ทำเครื่องดนตรีชนิดเล็กๆตัวเล็กๆเช่นอูคูเลเล่นะครับในทุกๆไซส์ทุกขนาดเลยนะตั้งแต่โซปราโนยันเทเนอร์เนี่ยก็จะนิยมที่เป็นอูคูเลเล่ชั้นเลิศเลยนะของโลกนี้ที่แพงๆเลยนะครับก็มักจะใช้ไม้โคอาทำตัวบอดี้ทั้งหน้าข้างหลังเลยแต่คาซูกิโคฟิชซีรีส์ตัวนี้ก็นำมาทำข้างกันหลังแต่เป็นลามิเนตนะลามิเนตแล้วก็บรายซิ่งไอ้บรายซิ่งแหมบรายดิ้งมั่วหมดแล้วเนี่ยอันนี้บรายซิ่งแบบ X นะครับ X นะครับโซลิดซิก้าสปรูทนะครับเคลือบงาทั้งตัวแล้วก็เดินนี่เดินบรายดิ้งด้วยโรสวูดนะครับมีอัมเลสให้ด้วยนี่ดูนี่พิเศษมากเลยนี่เวลาวางแขนตรงนี้นานๆเนี่ยหลายๆชั่วโมงเนี่ยไม่เจ็บอยู่ได้ยาวๆไม่เจ็บตรงนี้อยู่ได้ยาวๆก็จะมีอัมเลสให้มาใส่มาให้เลยก็เป็นเนื้อเดียวกันเนียนกริบเลยนะครับแต่เป็นไม้คนละชนิดกับด้านข้างกับด้านหน้านะใช้โรสวูดทำฟิงก็บอร์ดโรสวูดนะครับบิดก็เป็นโรสวูดนะครับครับยองล่างบนเป็นกระดูกครับผมเพจตรงหัวมันนี่โอ้โหดำปี๋เลยเป็นโรสวูดเพจนี่ประมาณ2มิล2มิลลิเมตรได้ตรงนี้ส่วนลูกบิดก็จะเป็นคล้ายๆกับเจ้าโซซิลี่ครับนะแล้วก็ออโซด้วยนะครับก็จะเป็นแบบโอเพนเกียร์ใบบิดก็จะไซส์ประมาณนี้นะเป็นบัตเตอร์บีนนะครับโลโก้คาซูกินี่ลิมิเต็ดมากเป็นเมเปิลเหมือนกับตัวนี่ตัวปลาคราฟเนี่ยก็จะเป็นเมเปิลนะครับเป็นลายกราฟิกปลาคราฟสวยงามมากนะครับดูดีๆนะจะเป็นปลาคราฟว่ายไปมาเนี่ยอันนี้ก็ว่ายมาฝั่งนี้ว่ายหากันเป็นอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียครับเดี๋ยวมีลูกอยู่ตรงแฟลตนี้อนาคตโอเคอาจจะมีกีตาร์คือได้เห็นแตกรายงานมาตรงกลางนี่อย่าไปคิดมากนะครับเป็นลูกมันอันนี้ตัวพ่ออันนี้ตัวแม่นะครับก็สมชื่อโคฟิชซีรีส์จริงๆนะครับก็เป็นไม้เมเปิลนะครับในส่วนลวดลายของสีสันแล้วก็สลับกับไม้มะฮอกกานีครับตรงไหนอีกด้านหลังโอ้โหลืมนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่จอยคอก็แบบนี้นะเป็นแบบออกแนวแบบสี่เหลี่ยมวงรีประมาณนี้นะแล้วก็นี่ฮะคอนี่เป็นมะฮอกกานี3ชิ้นและติดตั้งระบบทรานอะคูติกมาให้ด้วยครับเดี๋ยวจะได้ลองเสียงลองซาวกันหน่อยไหมลองตัวนี้เป็นทรง GA คัตเอาไว้นะลืมบอกส่งไปลองซาวดูหน่อยนิดนึงอันนี้เราเปิดไปละลองดูโอ้ยคอรัสช้ำตัวนี้ถ้าไม่ผิดพลาดมีคอรัสมีรีเวิร์บให้ต้องบอกเสียงนี้เยิ้มช้ำระบบไฟฟ้านิดนึงน้องโอ้ครับผมด้านตูดตรงนู้นนะครับก็เป็นที่อยู่ของรูเสียบเป็นแบบ TRS หรือ TRS ก็ได้ก็คือ1ขีด2ขีดก็ได้ได้หมดนะครับตรงนี้เป็นบาลานซ์อันบาลานซ์ก็ได้เสียบได้หมดเป็นแจ็ค 6.3 มิลส่วนการชาร์จไฟเนื่องจากมันถอดแบตไม่ได้นะอาจจะถอดได้อะก็คือหมุนออกมาแล้วก็ดึงมาแบตเนี่ยมันจะเป็นก้อนกลมๆเลยนะฮะคล้ายๆแบต AA แต่ก้อนใหญ่แต่คล้ายๆแบต AA แต่มันก้อนใหญ่
สีฟ้าๆถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยลืมมาอยู่โดยใช้แท่นเสียบหรือว่าเต้าเสียบอะแดปเตอร์ของมือถือเลยครับผมใช้สาย USB ของมือถือเลยเสียบเข้าเลยเสียบเลยนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อแบตใหม่นะครับแบตอายุการใช้งานก็โอ้โหน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า2ปีครับแล้วก็ชาร์จทีนึงได้ 4-5 ชั่วโมงประมาณนี้นะก็อันเนี้ยคือ Limited CoFish Series ของ Kazuki นะครับครับผมโคอะข้างหลังนะด้านหน้าย้ำอีกทีเป็นSolid Sika Spool เงาทั้งตัวนะครับในส่วนของ Sound Test เดี๋ยววันนี้จะลองจับแบบที่เป็นแบบไม่ทางอะคูสติกแล้วก็แบบทางอะคูสติกด้วยแต่ว่าเราจะไม่ใช้ลำโพงนะวันนี้ลองฟังเสียงทางอะคูสติกที่มีลำโพงตัวเล็กประมาณ2นิ้วอยู่ด้านหลังเนี่ยอยู่นี้นะมีเสียงในตัวไม่ต้องต่อลำโพงภายนอกนะครับมีลำโพงภายในลองดูซิว่าเจ้า Kazuki Limited Series CoFish Series ตัวนี้มันจะทำผลงานบ้างยังไงบ้างทั้ง2รูปแบบเลยอะคูสติกกับทางอะคูสติกนะโอเคไปลองฟังกันเลยครับดูดีกว่าครับผมโอเคครับมาอยู่ในช่วงเทสเสียงเจ้าระบบทางอะคูสติกของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเสียงรีเวิร์บก่อนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าจะชุ่มฉ่ำขนาดไหนครับโอเคครับต่อไปเรามาเทสซาวด์คอรัสกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับครับเดี๋ยวเรามาลองผสมเสียงกันดูนะฮะระหว่างรีเวิร์บกับคอรัสนะครับจะได้เสียงประมาณไหนนะครับลองฟังกันดูเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับThank you.
เสียงกันในแบบ Pure Acoustic เลยนะครับให้ได้ยินกันชัดๆเลยจากเจ้าไมค์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูเลยดีกว่านะฮะใจมากๆเลยนะครับกับเจ้าคาสึกิโคยซีรีส์นะครับผมสุดยอดมากๆตัวนี้นะครับครับผมก็แหมเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับเสียงอันแบบฉ่ำเยิ้มของคอรัสนะครับรีเวิร์บนะโอ้โหมันนุ่มนวลนะดูอันนี้คือแบบไม่ได้ปรับจูน EQ เลยเอาไมโครโฟนนี่ต่อจ่อประมาณสักสดๆเลย50-60เซนติเมตรจ่อที่ระยะฟิงเกอร์บอร์ดตรงนี้นะครับผมลองฟังกันสดๆก็ลองเลือกเอานะครับมีไม่กี่ตัวตัวนี้เดี๋ยวลงราคาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนสำหรับทั้งเพียวอะคูสติกแล้วก็เสียงที่ได้จากระบบทรานส์อะคูสติกตัวนี้นะครับมีทั้งไมโครโฟนด้วยอะไรด้วยต่างๆนะก็ลองให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ลาไปเลยแล้วกันก่อนจากกันก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกด subscribe นะครับติดตามเราทุกช่องทางนะครับเว็บไซต์ IG นะครับ Facebook นะครับก็ลองมาเลือกดูเลือกซื้อแล้วกันครับตัวนี้ก็พิเศษจริงๆนะครับช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะเพราะมันลิมิเต็ดจริงๆไวต่อไปจะมีลิมิเต็ดของคาซูกิเป็นรุ่นไหนวัสดุอะไรเดี๋ยวมาบอกให้ฟังกันคราวหน้าก็อย่าลืมติดตามมาเรื่อยๆแน่นอนติดตามได้วันนี้ก็ลาไปเลยแล้วกันนะครับกับเจ้าคาซูกิโคฟิชซีรีส์ตัวนี้นะครับมีสิ่งกระทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับ